คือ L 4อันนี้คือ L 5สมมุติว่าถ้ามันมีการเสื่อมแล้วก็เกิดการแตกหักสำหรับคนที่เป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนเท่านั้นนะครับถ้าใครที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับจับขาอย่างนี้นะสมมติว่าขาถึงพื้นนะแบบนี้ครับก้มอย่างนี้ก็ได้มีคนไข้ที่ปวดร้าวลงขาสองข้างเลยนะครับสองข้างโดยอาจจะมีข้างไหนที่มันปวดมากกว่าอีกข้างหนึ่งก็ได้หรือจะปวดเท่ากันสองข้างก็ได้แล้วปวดในตอนที่เวลาเดินไกลๆพอเดินไกลๆจะปวดมากขึ้นมากขึ้นจะต้องหยุดพักแล้วก็นั่งสักพักหนึ่งอาการดีขึ้นค่อยลุกไปปัญหานี้อาจจะเกิดกับโรคนี้ครับเราเรียกว่าโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทโรคนี้ไม่ใช่หมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเคลื่อนเลยก็คืออย่างนี้ครับมาดูที่นี่นะตัวกระดูกสันหลังนะตรงนี้ครับสมมุติว่าตัวนี้คือกระดูกสันหลัง1ชิ้นนะอันนี้คือ L 4อันนี้คือ L 5สมมุติว่าถ้ามันมีการเสื่อมแล้วก็เกิดการแตกหักของคอตรงนี้นะของคอนี่คือเรียกคอนะตรงนี้เป็นคอนะครับถ้ามันหักแล้วฉีกขาดเนี่ยมันจะเคลื่อนออกจากกันในลักษณะนี้ครับสมมุติมันอยู่อย่างนี้นะมันจะเคลื่อนออกจากกันแบบนี้ปุ๊บแล้วปัญหาที่มันจะเกิดก็คือตัวเส้นประสาทที่อยู่ข้างในนะมันจะถูกกดทับซึ่งการกดทับเนี่ยมันจะไม่ได้ทับแค่ตรงนี้นะมันจะทับไอ้ตัวที่อยู่ข้างในซึ่งเป็นสไปนอลคอร์ดตัวเนี้ยพอมันทับตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ามันทับมากๆนี่ก็คือแบบมีปัญหาด้านการขับถ่ายแขนขาไม่ใช่แขนนะขาอ่อนแรงนะครับเพราะว่าถ้ามันทับที่หลังเนี่ยแขนไม่อ่อนแรงนะจะทับที่ถ้าทับที่คอถึงจะแขนอ่อนแรงแต่ว่าถ้าทับที่หลังเนี่ยขาอ่อนแรงเลยนะครับซึ่งเราจะเจอได้ในกลุ่มคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังเสื่อมหรือคนที่แบบมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงแบบชอบเล่นกีฬาผาดโผนยิมนาสติกอะไรอย่างเงี้ยดัดหลังบ่อยๆอะไรพวกนี้ก็จะทำให้ตัวกระดูกสันหลังมันเคลื่อนได้ง่ายนะครับซึ่งถ้ามันเคลื่อนนะมันแบ่งเป็น4เกรดครับถ้าเกรด1เกรด2เนี่ยยังพออยู่ได้ก็คือเคลื่อนเขาจะนับอยู่ประมาณสักครึ่งนึง0ถึง 25% นะมันจะเคลื่อนออกมาประมาณ 25 ถึง 50% เนี่ยยังอยู่ได้นะแต่ถ้าเกินนั้นน่ะ50ไปเกือบถึง100นี่คือต้องผ่าตัดนะดังนั้นวิธีการผ่าตัดก็ฟิกข้างหลังดังนั้นผมมีวิธีการออกกำลังกายเพื่อบรรเทาอาการปวดจากอาการนี้นะซึ่งใครที่มีอาการแบบเดินแล้วมีอาการชาลองมาทำท่านี้ดูแต่ว่าจริงๆเราควรจะต้องตรวจประเมินก่อนว่าเราเป็นไหมนะวิธีการตรวจประเมินผมสอนไปแล้วนะครับแต่วันนี้ผมสอนท่าออกกำลังกายเดี๋ยวมาดูกันตัวกระดูกสันหลังเคลื่อนอย่างที่บอกใช่ไหมอย่างแรกเลยเราต้องหลีกเลี่ยงการดันพื้นถ้าเราดันพื้นแอนหลังเนี่ยมันจะทำให้ไอ้ตัวกระดูกสันหลังอาจจะเคลื่อนมากขึ้นต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นวิธีการออกกำลังกายที่ดีคือการออกกำลังกายในท่าก้มนะมาดูนะเราจะเริ่มจากท่านอนหงายแบบนี้แล้วให้คนไข้ชันเข่าขึ้นแบบนี้ก่อนนะครับสำหรับคนที่เอ็กซเรย์แล้วที่ตรวจกับคุณหมอแล้วพบว่าเราเป็นไอ้ตัวกระดูกสันหลังเคลื่อนเลยนะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆงอเข่าขึ้นทีละข้างนะครับขาแบบนี้เข่าอีกข้างนึงแล้วก็งอๆไว้อย่างเงี้ยแหละฮะนะกอดค้างไว้นะถ้าใครที่อาการปวดช่วงแรกมันจะปวดมากเลยแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆอาการปวดดีขึ้นจะเหลือแต่อาการชาขาสองข้างนะก็ยังทำต่อได้นะครับโดยที่เวลาที่ทำเนี่ยถ้าเผื่อทำแล้วอาการปวดดีขึ้นแต่อาการชายังอยู่แล้วก็ทำต่อได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครที่ปวดแล้วยิ่งทำอาการยิ่งแย่เนี่ยให้หยุดทำก่อนนะครับให้หยุดทำก่อนไปตรวจก่อนนะครับเพราะว่าอาการอาจจะไม่ใช่หรือว่าอาจจะทำให้อาการมันแย่ลงได้พวกนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับสลับครับนับ1ถึง10แล้ววางทีละข้างนะครับลองเช็คดูก่อนก็ได้ว่าทำเสร็จแล้วรู้สึกยังไงถ้าเรารู้สึกโอเคสบายไม่มีปัญหาเราทำต่อได้ก็ไปเลยครับนับข้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผ่อนจะทำทีละข้างก็ได้หรือจะทำสลับซ้ายขวาก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะขอให้มันเป็นลักษณะนี้กอดเข้าแบบเดียวแบบนี้นะครับอันนี้ท่าที่1เนาะพอได้มั้ยทีละข้างนะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผ่อนแบบนี้ผมจะทำทีละข้างไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนขาอีกข้างนึงเป็นท่านี้นะครับแบบนี้สำหรับคนที่เป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนเท่านั้นนะครับถ้าใครที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเราต้องไม่ทำท่านี้เนาะถ้าช่วงที่อักเสบมากๆไม่ทำนะแต่ถ้าช่วงที่มันดีขึ้นมากๆแล้วอาการเริ่มโอเคแล้วก็ทำได้บ้างนะครับนะพอเราจะยืดกล้ามเนื้อหลังครับพักแล้วเช็คอาการว่าอาการชาอาการปวดมันดีขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นโอเคเราไปต่อนะฮะแล้วก็ชันเข่าสองข้างกอดเข่าชิดอกเป็นท่าที่สองนะครับกอดเข่าชิดอกในท่านี้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ผ่อนโอเคไหมพอได้เนาะแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ครั้งเป็น1เซตนะครับผ่อนเราจะหลีกเลี่ยงการบิดลำตัวบิดหมุนแบบนี้ไม่เอานะไอ้พวกอย่างเงี้ยหรือว่าแอนหลังดัดเลยเงี้ยไม่เอานะครับเราเน้นเป็นแค่นี้ก็พอนะครับกอดเข่าชิดอกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าใครที่แบบกอดได้เยอะๆนี่คือกอดแน่นเลยนะกอดแน่นไปเลยนะครับพวกนี้นับ1ถึง10 10ครั้งเป็น1เซตแล้วก็ผ่อนแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากจะกอด1นาทีก็ได้แต่ต้องลองกอดแบบนี้ไปก่อนแล้วมันอาการดีขึ้นแล้วค่อยกอดปึ๊บแบบนี้โอเคไหมสำหรับกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทจะแตกต่างกับเพื่อนนิดนึงนะครับจะแตกต่างกับเพื่อนไม่นิดแหละคนละด้านเลยแหละนะทำให้ถูกท่านะครับอาการมันจะได้ไม่แย่ลงแล้วก็มันจะค่อยๆดีขึ้นด้วยนะครับนี่แบบนี้โอเคผ่อนแล้วพักนะแล้วก็ทำเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนโดยเน้นท่านี้ทีนี้ปัญหามันคือว่าเราแบบว่าไม่มีเตียงจะทำยังไงเดี๋ยวสอนนะแป๊บนึงอ่ะทีนี้ก่อนจะไปท่านั้นอยากให้มาดูอีกท่านึงก่อนก็คือเราจะเน้นเพิ่มความแข็งแรงที่หลังส่วนล่างคือบริเวณนี้เนาะวิธีการเหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้ต้องทำบ่อยวันนึงให้ได้สัก100ครั้งเพื่อจะทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยมันไม่เคลื่อนมากขึ้นนะครับวิธีการก็แบบนี้นะครับมาดูนะให้ดูที่หลังครับกดหลังติดเบาะแบบนี้นะครับคอไม่ต้องยกขึ้นนะอันนี้ยกให้พูดให้ฟังเฉยๆนะดูนะเอามือสอดเข้าไปแบบนี้แล้วขมิบพุงขมิบก้นกดหลังติดเบาะอย่างนี้อันนี้คือเช็คแล้วเราจะดึงมือออกไม่ได้เลยนะครับดึงมือออกไม่ได้เลยนะแล้วก็ปล่อยนี่เวลาทำจริงให้ทำวันละร้อยเลยนะคือขมิบพุงขมิบก้นกด1 2 3ผ่อน1 2 3 2แบบนี้ไปเรื่อยๆสำหรับคนเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นท่านี้ยังทำได้นะครับสบายๆดีมากด้วยนะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างให้มันกระชับนะครับช่วยพยุงกล้ามเนื้อช่วยพยุงหมอนรองกระดูกกับตัวกระดูกสันหลังนะครับจะช่วยได้ดีแบบนี้โอเคไหมพอได้ไหมนี่คือสำหรับคนที่มีอาการปวดหลังแล้วเวลาลุกนะตะแคงลุกด้วยอ่ะเพิ่มให้อีกท่านึงถ้าเราเริ่มทำท่าแบบกอดเข่าชิดอกมันเริ่มดีขึ้นแล้วเราก็อาจจะเป็นท่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็นั่งครับยืดหลังแบบนี้มันจะทำให้แรงกดที่หลังมันเยอะขึ้นหน่อยสังเกตเนาะแบบนี้เนาะยืดแล้วก็ผ่อนแล้วก็ทิ้งก้นไปข้างหลังแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะครับก็จะทำให้ตัวกระดูกสันหลังที่มันเคลื่อนน่ะมันอยู่ในลายเดิมนะครับมันจะไม่เป็นการแอ่นเพราะว่าตัวกระดูกสันหลังพอมันแอ่นน่ะมันจะเคลื่อนไปข้างหน้าเยอะขึ้นหน่อยนะดังนั้นเราก็เน้นเป็นก้มเป็นเฟล็กชันเขาเรียกว่าท่าก้มตัวซะส่วนใหญ่นะดังนั้นท่าไอ้ท่างูท่าอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะสำหรับคนที่มีกระดูกสันหลังเคลื่อนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกระดูกสันหลังหักและเคลื่อนนี่มันจะยากมากแล้วถ้ามันไปเกรด3เกรด4แล้วมีปัญหาทีนี้ถ้าเราแบบไม่มีเตียงทำยังไงเนาะวิธีการนะจริงๆก็นั่งเก้าอี้แล้วก็ก้มตัวอย่างนี้นะครับจับขาอย่างนี้นะสมมุติว่าขาถึงพื้นนะแบบนี้ครับก้มอย่างนี้ก็ได้แต่มันจะเจ็บแล้วมันจะหนักมากเกินจริงๆอยากให้ทำที่เตียงแต่ถ้าใครทำตรงนี้แล้วรู้สึกดีก็ใช้ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเผื่อว่าใครทำอย่างนี้แล้วรู้สึกปวดให้หยุดทำมาทำที่เตียงดีกว่าโอเคไหมเริ่มจากเตียงเนี่ยมันจะเบามันจะพอดีแต่ถ้าเราไปเริ่มจากท่าก้มเลยอย่างเงี้ยมันจะหนักไปแต่คนที่เริ่มจากเตียงแล้วอาการดีขึ้นต้องมาลองท่าก้มด้วยนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยไม่มีเตียงแบบนี้อยู่ที่ทำงานหรือว่าไปเดินตลาดไปช้อปปิ้งก็ลองเป็นก้มแค่นี้ก่อนก็ได้มันจะก้มหลังคล้ายๆกับยืดหลังเลยเห็นไหมเหมือนกันก้มหลังเลยโอเคเนาะแต่ก้มไม่นานนะครับก้มแค่เหมือนกันเลย20วินาที3รอบพักก่อนเช็คอาการลงขามันจะเบาขึ้นโอเคไหมกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทประมาณนี้ครับฝากไว้ด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคำถามมีข้องใสก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ใน Facebook Fanpage บัณฑิตเกมห้ามบาดและจากกระดูกนะส่วนใครที่อยากให้เราสอนเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทั้ง YouTube TikTok Facebook นะครับเรามีทุกช่องทางเลยส่วน
ใครที่มีอาการกระดูกสันหลังเคลื่อนเนี่ยเราสามารถรักษาได้ให้หายปวดนะครับแต่ว่าจะให้กลัวกระดูกสันหลังที่มันเคลื่อนกลับเข้ามาเนี่ยมันยากมากนะฮะแต่เราสามารถอยู่กับมันได้อยู่กับมันได้คำถามมีคำถามว่าถ้าคนที่ไปจัดกระดูกให้มันเข้าที่แบบนี้รักษาจริงๆถ้ากระดูกสันหลังเคลื่อนเราจัดกระดูกไม่เข้าทั้งคายอย่างเดียวเลยนะครับแต่เราต้องอยู่กับเขาให้ได้นะอย่าให้กระดูกสันหลังเคลื่อนจาก1ระดับ1ไป2ไป3อย่างนี้ไม่ได้เราสามารถจะให้มันอยู่ระดับ1ไปตลอดได้ไม่ให้มันเคลื่อนเยอะขึ้นแล้วเราไม่ต้องผ่านะครับแต่ว่าถ้ามันเคลื่อนไป2ไป3แล้วโอกาสที่มันจะเคลื่อนมากขึ้นก็สูงต้องระมัดระวังโอเคเนาะดังนั้นคันกายภาพก็จะแบบนี้ลดอาการปวดเพิ่มความแข็งแรงพวกนี้ก็เราอยู่ได้ละนะประมาณนั้นนะครับแล้วเวลาเราเดินเราเหินเราไปเรามาเราไปช้อปปิ้งอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ปวดมันก็จะดีขึ้นโดยที่ออกกำลังกายพวกนี้มากขึ้นเท่านั้นเองโอเคเนาะประมาณนี้ลองทำกายภาพบัตรดูครับแล้วก็เรามีคลินิกนะอยู่ที่กรุงเทพนะครับแผนจะเปิดแล้วเร็วๆนี้นะครับอยู่ที่ราม21ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเบอร์โทร0853699977ครับ0853699977ตอนนี้มี2สาขาที่จังหวัดอุบลครับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับBad the sun, babe. Bad the sun.